วันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์ที่ผมใช้ถ่ายคลิปลง YouTube นะครับณปี2022นะครับหลายคนถามเข้ามาว่าผมใช้อะไรถ่ายบ้างข้างหน้าเนี่ยผมเป็นอุปกรณ์หลักๆที่ผมใช้งานประจำนะครับจริงๆผมมีอุปกรณ์มีกล้องอะไรมากกว่านี้แต่นี่คือกล้องที่ผมใช้ประจำอันนี้จะเป็น Canon C70แล้วก็อันนี้จะเป็น Sony A7S 3วางอยู่บน Gimbal นะครับ Ronin RS 2แล้วก็อันนี้จะเป็น MacBook Pro M1 Max นะครับที่โคตรฟินเดี๋ยวบอกผมบอกได้เลยว่าเนี่ยกล้อง2ตัวนี้กับ MacBook เครื่องเนี่ยมันเหมือนเกิดมาคู่กันเลย เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังในคลิปนี้นะครับว่าแต่ละชิ้นที่ผมมีรู้สึกว่ามันเวิร์คโฟลว์มันเป็นยังไงแล้วไมโครโฟนเนี่ยที่อยู่กัดอยู่ที่ปากอันนี้จะเป็นของ Holy Land นะครับเป็นไมค์2ตัวแต่พอดีตอนนี้ผมเสียบอยู่ที่กล้องแล้วก็อีกตัวนึงอยู่ที่ปากแล้วก็อันนี้อยู่ตรงนี้นะครับมันก็เลยไม่ได้ใช้เอามาวางให้ดูส่วนอันนี้ Canon R5 จริงๆถามว่าอันนี้ได้ใช้บ่อยไหมผมใช้งานภาพนิ่งมากกว่าแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ใช้ไปเที่ยวมากกว่าแต่ก็มันมีเรื่องเกี่ยวข้องกันด้วยเลยเอามาวางแล้วก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังเผื่อในตัว R54 ด้วยที่เพิ่งเปิดตัวมาของ Canon นะครับมาดูเรื่องตัวโจทย์การใช้งานหน่อยดีกว่าสังเกตว่าถ้าเกิดใครติดตามช่อง YouTube Channel D Big Bike Fanpage D เจริญยนต์ Fanpage D Big Bike นะครับจะเห็นว่าผมมีลงคลิปเรื่อยๆแหละลงเป็นประจำนะครับมีช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงพอดีกำลังเหินลูกสาวอยู่นะครับก็มาทำคลิปให้ชมหน่อยเพราะหลายคนถามเข้ามาว่าผมใช้กล้องอะไรครับเพราะเห็นผมเปลี่ยนสไตล์สีผมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมใช้กล้องตัวเดิมแหละแต่ผมพยายามฝึกเกรดสีฝึกนู่นฝึกนี่ไปเรื่อยมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจริงๆผมก็ใช้กล้องเซตนี้แหละมาสักพักใหญ่ๆประมาณเกือบปีด้วยนะสำหรับเซตเนี่ยกล้องแต่ละตัวจะมีความสามารถมีความเก่งในตัวมันเองถ้าเกิดใครติดตามวงการกล้องนี่ผมว่าเหมือนรถนะเลิกแต่งเลิกจนนะครับแล้วก็กล้องนี่เลิกซื้อเลิกจนเหมือนกันคือถามว่าโอเครถใช้เดินทางแต่กล้องมันใช้สร้างงานสร้างเงินแล้วได้แต่ถามว่าจำเป็นต้องใช้ขนาดนี้ไหมไม่จำเป็นผมจะพูดเสมอนะครับหรือถ้าไปดูคนทำ YouTube หลายๆคนเขาจะพูดเสมอว่าการทำคลิปคอนเทนต์ลง YouTube The content is king นะครับแต่มุมมองผมคือ The camera is queen คือคอนเทนต์ดีกล้องอะไรก็ได้ใช้ไอโฟนถ่ายหรือมือถือง่อยๆถ่ายเสียงชัดคนดูเป็นล้านเป็น10ล้านวิวมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกล้องไม่ต้องซีเรียสแต่นี่คือผมด้วยความที่ผมบ้าเหมือนอารมณ์บ้ากล้องบ้ารถนะมันก็ไปด้วยกันมันก็สนุกกับตรงนี้มันเราก็เล่นๆแล้วก็โอเคแล้วก็เหมือนทำคลิปแชร์ประสบการณ์แล้วกันซึ่งถ้าดูจริงๆอ่ะผมจะมีงานที่ผมบอกว่ามันจะเป็นงานที่มีงานที่กล้องตัวนี้ผมใช้ประจำแบบนี้เอาง่ายเลยหลักที่เห็นหลักๆนะครับที่ผมที่เห็นกันประจำคืองานรันแอนกันคำว่ารันแอนกันคืออะไรถือรันแอนกันวิ่งถ่ายวิ่งถ่ายวิ่งถ่ายคือเซตนี้เลยเซตนี้ไม่ต้องใส่กิมบอลผมสามารถถืออย่างนี้ได้เลยในตัว C70 ถามว่าหนักไหมหนักแต่บาลานซ์มันดีมากและในส่วนของตัวงานกิมบอลถ้าเกิดใครเห็นมุมที่เป็นรีวิวรถคือถ้าจับสังเกตดีๆมันจะมีงานที่รู้เลยว่าเนี่ยกล้องอยู่บนกิมบอลนะก็คือจะใช้ตัวนี้เลย Sony A7S3 นะครับที่แบบเดินถือถ่ายหรือแม้กระทั่งงานโปรโตโชว์เนี่ยที่ถือเงี้ยแล้วก็เดินพูดชี้โบชี้เบไปเลยแล้วก็พูดเป็นกล้องมุมมองบุคคลที่1ครับไม่ต้องมองหน้าผมมองไปข้างหน้าสิ่งที่ผมมองแล้วก็มองไปที่จุดๆนั้นเลยก็จะเป็นเซตนี้เลยที่เห็นถ่ายประจำแล้วก็งานขี่มอเตอร์ไซค์อันนั้นก็จะใช้เป็น GoPro 9เป็นกล้องที่ผมว่าคือหลังๆก็แอมงอนโกโปรนะเคยทำคลิปงอนๆโกโปรช่วงที่โกโปร9ออกมาใหม่ๆที่เขาเหมือนเขาล็อกเฟิร์มแวร์ล็อกให้แบบไม่สามารถบันทึกเสียงผ่านไมค์นอกได้จะต้องผ่านเสียงไม่งั้นต้องซื้ออุปกรณ์เฮาสิ่งอะไรเต็มไปหมดคือแบบตอนนั้นก็แอมงงว่าเหมือนเขาปรับตลาดไปใน activity cam มากกว่า action camera นะครับซึ่งในส่วนของผมใช้งาน action camera เพราะมันคือ action camera แต่โอเคหลังๆเขามีการปรับอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้มันสามารถใช้งานได้เหมือนสมัยก่อนที่ผมใช้ GoPro 7แล้วสามารถต่อไมค์นอกพูดอะไรได้เพราะว่าผมต้องไมค์ต่อเข้ามาในหมวกกันน็อกนะครับผมก็ยังคงใช้อยู่ปากบอกว่าทำไมมัน GoPro ทำอย่างนั้นทำไม GoPro ทำอย่างนี้แต่ผมก็ยังใช้อยู่เพราะว่าด้วยความที่ผมใช้หลายๆตัวตอนนี้เห็นมีกล้อง action cam ออกมาหลายตัวนะครับที่จะมาตีตลาด GoPro แต่ส่วนตัวผมก็ยังถูกจริตกับสีสไตล์ GoPro แล้วก็การใช้งานของ GoPro นะครับที่ถ้าเห็นที่ติดหมวกกันน็อกเนี่ยอันนั้นคือผมใช้ GoPro 9มาตลอดไฟล์ค่อนข้างดีและโอเคโดยระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดต่อบน MacBook Pro ผมชอบอย่างหนึ่งคืออะไรไหมที่การที่ใช้ MacBook Pro ผมเคยสงสัยนะครับตอนที่ Canon R5 ออกมาแล้ว Canon ปล่อยเขาเรียกว่าไม่ใช่ปล่อยเขาใช้ไฟล์ยุคใหม่แห่งอนาคตโคเดกใหม่นะครับในการไฟล์นามสกุลใหม่ของกล้องวิดีโอแต่ก่อนมันจะเป็น MP4 H.264 ใช่ไหมครับซึ่ง
movie h264 แล้วก็ตัดได้ปกติเนื้อไฟล์มันเนื้อที่ไฟล์มันจะใหญ่หน่อยแต่ก็ใช้งานมาตั้งนานก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับแต่จนกระทั่ง Canon R5 ออกมาตัดเรื่อง overheat ออกไปนะครับ Canon R5 บังคับไฟล์โคเดกเป็น HEVC H265 4220บิตนะครับซึ่งมันเป็นไฟล์แห่งอนาคตที่คอมพิวเตอร์บ้าอะไรก็ตามเปิดปุ๊บกระตุกปั๊บต่อให้เป็น MacBook เครื่องละล้านนะครับที่ยังเป็นโปรเซสเซอร์ของ Intel อยู่ก็กระตุกไม่ใช่ CPU มันไม่แรงหรือแรงไม่พอแต่ด้วยความที่มันเป็นไฟล์แห่งอนาคตคือCPU มันต้องใช้การแก้รหัสแก้ไฟล์ในการตัดต่อในงานของ post production ค่อนข้างเยอะเลยไอตัว H265 แต่ข้อดีคือไฟล์มันมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กเปรียบเทียบง่ายๆคืออะไรปกติเราถ่ายวิดีโอมากระดาษ1 A4 เนี่ยเราสามารถยืนอ่านง่ายๆ A4 ก็ของงอๆอ่านตั้งแต่หัวจดท้ายได้ใช่ไหมแต่พอเป็น H265การบันทึกไฟล์มันเหมือนเอากระดาษมาพับทำให้เนื้อที่มันหายไปประมาณครึ่งกว่าแต่มันเหมือนกันถ้าเราอ่านกระดาษอ่านไฟล์กระดาษพับอะต่อให้เราไปทะลุแสงมองนะครับมันก็จะอ่านยากเนี่ยหลักการประมาณนี้เลยคือข้อดีคือ H265 คือมันเล็กมากแต่มันเก็บคุณภาพไฟล์คุณภาพสีกรณีที่เรามาทำใน post production อย่างพวกเกรดสีหรืออะไรอย่างเท่ากับ H264 ในอดีตเลยมันถึงเป็นไฟล์อย่างอนาคตนี่แหละทำให้ตัว M1 Max เนี่ยนี่คือถามว่ามันแรงไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไปดูเบนช์มาร์กของตัวงานหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้แรงมากหรือว่าไม่ได้มันแรงแหละจริงๆมันก็แรงแต่โอเคอาจจะยังแรงสู้พวก MacBook iMac หรือ Mac Pro เครื่องใหญ่ๆเครื่องละล้านหลายล้านไม่ได้นะครับแต่ในส่วนที่มันถนัดหรือมันเก่งจริงคืออะไรโอเคความแรงมันแรงละแต่สิ่งที่ผมว่ามันเจ๋งและจ้ามากๆคือด้วยความที่มันเป็นเขาเรียกว่า CPU แบบใหม่นะครับ CPU M1 นี่แหละที่มันสามารถถอดรหัสโคเดกของตัว HEVC H265 ได้โดยที่ไม่มีความกระตกเลยมันเหมือนเปิดโลกเลยนะว่าตอนแรกผมด่าอยู่ว่าจะทำมาทำไมว่า H265 เราไม่ได้ต้องการประหยัดเนื้อที่ไฟล์อะไรขนาดนั้นแต่แลกมาด้วยความกระตกหรือว่าบางคนเผลอถ่ายเป็น H265 มาจะไปตัดต่อทีถึงเราจะต้องแปลงไฟล์เป็นโปรเรสหรือแปลงไฟล์เป็น H264 ก่อนถึงจะตัดงานหรือเขียนพ็อกซี่ซึ่งมันเสียเวลาในการทำงานที่มันซับซ้อนนะครับแต่พอ MacBook Pro มันออกมานี่แหละไม่ต้อง MacBook Pro เอาแค่ M1 ตัวแรกอะยังสามารถถอดรหัสเนี่ยไอตัวกล้องที่ไฟล์จากไฟล์ H265 จาก Canon R5 เนี่ยที่ว่ากระตกนะครับ M1 ตัวแรกราคาถูกสุดก็สามารถเปิดมันได้โดยที่ไม่กระตกแล้วผมก็เลยลองเปิดใจลองใช้ดูซิว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนมันเปลี่ยนโลกแล้วทำให้ผมเสียนิสัยนะครับแต่ก่อนผมจะต้องแบบเอ้ยเราต้องถ่ายรอนะเราต้องถ่ายไฟล์แบบเก็บบิตเรทให้มันสูงๆนะเพื่อเก็บคุณภาพไฟล์ให้มันได้มากที่สุดเก็บสีได้มากที่สุดแต่สุดท้ายแล้วผมว่าผมก็ไม่ได้ไปทำงานสเปเชียลเอฟเฟกต์อะไรมากเต็มที่ก็เก็บสีเนี่ยทั่วไปที่เราเห็นกันประจำนะครับในส่วนของตัว H265 มันเก็บพวกนั้นมาได้หมดคือในส่วนของงานที่ผมทำอยู่มันครอบคลุมโดยที่คุณภาพไฟล์มันเล็กลงมาใช้คำว่าเท่าตัวกว่าเกือบจะหาร3เลยนะครับไม่ถึงหาร3แล้วก็ไม่ได้หาร2อ่ะคือมันเล็กลงมาเยอะพอสมควรข้อดีคืออะไรตัวเนี้ย M1 Max เนี่ย MacBook Pro ตะก่อนอ่ะผมอ่ะจะตัดเขาเรียกว่าเวลาซื้อ MacBook อ่ะผมจะเลือกท็อปสเปคแล้วก็ฮาร์ดดิสก์สูงที่สุดซึ่งไอความแรงของ CPU อ่ะไม่แพงนะถ้าเราคัสตอมกดที่มันแพงที่มันแรงที่สุดอ่ะไม่แพงแต่แพงที่สุดคือสโตเรจหรือว่าตัวฮาร์ดดิสก์มันโคตรแพงนะ4เทราไบต์หรือว่า8เทราไบต์เป็นอะไรที่แพงคือจาก4เพิ่มเป็น8นี่ราคาเพิ่มเป็นแสนบาทนะครับซึ่งมันแพงมากแต่พอถ่ายเป็น H265 คือแบบเฮ้ยไฟล์มันเล็กเหนือกระจึงนึงประหยัดค่า MacBook Pro ผมได้เยอะตอนแรกผมคัสตอมไปแล้ว8เทราไบต์แต่ปรากฏว่าตอนนั้นมันรอนานนะครับแล้วปรากฏเนี่ยมาเจอตัวนี้ที่มันเป็น4เทราไบต์พอดีไปหน้าบล็อกอินหน้าไอคอนสยามนะครับทะลึ่งมีแต่ถ้าเกิดจะรอ8คือรออีกเดือนกว่าเลยนะวันที่เปิดตัวผมเลยไม่เป็นไร Apple เขาดีนี่14วันไม่ชอบเราก็คืนถึงเวลาใช้มาก่อนดูมันเวิร์กไหมปรากฏพอผมลองมาใช้เรามาใช้จากที่ผมเคยมีปัญหาสมัยใช้ไฟล์สมัยก่อนที่เฮ้ยน้ำตกทำงานสมัยก่อนที่ผมเคยมีปัญหาเรื่องฮาร์ดดิสก์เวลาไปถ่ายงาน1โปรเจกต์ผมจะต้องถ่ายรีบตัดรีบถ่ายแล้วเคลียร์งานทิ้งเหมือนฟอร์แมตเครื่องทิ้งเลยเพราะว่ามันกินเนื้อที่เยอะมากยิ่งถ้าถ่ายไฟล์รอนะครับยิ่งกินเนื้อที่หนักมากแต่พอผมตั้งแต่ใช้ H265 ผมเนี่ยกล้องเซตเนี่ยที่เห็นวางอยู่เนี่ยถ่ายเป็น H265 ได้หมดรวมถึง GoPro นะครับ
HEVC S265แล้วเปิดในเน็ตโดยที่ไม่กระตุกเลยแล้วตัดต่อเขาเรียกว่าในงานโพสแบบลื่นปื๊ดเลยลื่นหัวแตกเลยมันเลยกลายว่าทุกเนี่ยตั้งแต่ผมซื้อคอมมาโปรเจกต์เมื่อผมถ่ายเมื่อ3เดือนที่แล้วทุกนี้ผมยังไม่เคลียร์ออกจากเครื่องเลยนะเพราะไฟล์มันเล็กมากมันเล็กด้วยที่ว่าเรามันผมยังไม่เคยเจอฮาร์ดดิสก์มันเตือนว่าเต็มอ่ะ4เทราไบต์ซึ่งแต่ก่อนผมใช้4เทราไบต์เนี่ยโปรเจกต์ครึ่งคือเต็มแล้วแต่ตอนนี้คือมันโหมันเหลือเยอะมากมันเหลือจนผมงงอ่ะว่าเอ้ยเออว่ะแล้วมันก็เลยสบายมันไม่ได้สบายแค่การเก็บสโตเรจอย่างเดียวมันสบายแม้กระทั่งอะไรด้วยครับงานผมเร็วขึ้นแค่ถ่ายจากเมมโมรี่ลงไปที่เครื่องอ่ะแทบจะนั่งรอได้เพราะไฟล์มันเล็กมากมันเล็กจนคิดว่าเออนั่งรอได้เลยโปรเจกต์นึงผมนับ1ถึง10ปุ๊บๆๆถ้าเกิดไฟล์มันไม่ได้ใหญ่มากนั่งรอแล้วตัดได้เลยคือไฟล์มันเล็กเล็กทั้งการเคลื่อนย้ายเล็กทั้งการเก็บนะครับแล้วพอเป็นงานเนี่ยผมใช้ DaVinci Resolve ในการตัดต่อแล้วก็รวมถึงการปรับสีเนี่ยผมก็ถ่าย H265 มันทำงานได้หมดแม้กระทั่งแล้วพอ CPU มันก็แรงเนี่ยมันก็เลยทำให้ workflow มันง่ายขึ้นสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่ผมใช้ตัว Mac iMac i9 ตั้งแต่ MacBook Pro ยัน iMac ที่ซื้อมาเนี่ยเวลาใน DaVinci Resolve ถ้าเกิดไอตัว timeline ผมจะตั้งให้ตั้งเป็นแค่ Full HD นะครับคือ 1080เพราะถ้าตั้งเป็น 4K ตามไฟล์ที่ผมถ่ายเนี่ยมันกระตุกทำงานไม่ได้แต่ณตอนนี้ถ่าย 8K ถ่าย 6K มาก็ตั้ง timeline ตามไอ้นี่ได้เลยตามฟูดเทจมันได้เลยโดยที่ไม่กระตกทั้งสิ้นนะครับมันก็เลยเออเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์นะแล้วยังบอกว่ากล้องเซ็ตเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ถ่ายเป็นโคเด็กเขามีให้เลือกเยอะตั้งแต่ถ่าย RAW 12 บิตแล้วก็ XFABC อะไรสักอย่างเนี่ย422 10บิตแล้วก็ HEVC เป็น422 10บิตแบบ H265 ได้อีกไอ้เนี่ยตัวนี้จะเลือกได้เยอะ H7 H3 ก็เลือกได้เหมือนกันส่วนไอ้นี่เลือกไม่ได้อันนี้เลือกได้แค่ RAW กับ H265 เลยแต่ปรากฏว่าตอนนี้ทุกตัวผมตั้งเป็น H265 หมดคือจบแล้วก็นี่มาดูที่ Canon C70 นะครับตัวเนี้ยที่ผมบอกคือผมจะใช้งาน Run and Gun เป็นส่วนใหญ่ถามว่าเพราะอะไรผมชอบมากเลย Canon เนี่ยต้องแต่ใช้มากันสั่นเนี่ยอย่าใช้คำว่ากันสั่นดีกว่าเพราะว่า C70 ทุกคนรู้กันดีกันสั่นในบอดี้ไม่มีกันสั่นในเลนส์ไม่มีกันสั่นที่มีอย่างเดียวคือตัว Digital IS ของ Canon นะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าตั้งแต่ใช้กล้องมาเนี่ยมี Panasonic GS5 GS5S แล้วก็ตัวนี้แหละที่ผมสามารถถือแฮนด์เฮลและถือใช้งานถ่ายแฮนด์เฮลได้จริงๆโดยที่ไฟล์สามารถเอาไปใช้งานได้ฟุตเทจสามารถเอาไปใช้งานได้เพราะว่ามันถือได้อะคือตัวเนี้ยถามว่ากันสั่นมีแค่ดิจิตอลแต่ด้วยความที่มันน้ำหนักมันมีน้ำหนักนะครับแต่บาลานซ์ของเลนส์และกล้องอ่ะผมว่ามันพอดีคือบอดี้มันค่อนข้างใหญ่ทำให้ตัวที่เราจับเนี่ยเลนส์ช่วงหน้ามันเบากว่าบอดี้เนี่ยมันเลยทำให้สามารถผมถือเดินแฮนด์เฮลได้เวลาผมไปงานต่างจังหวัดหรือว่าเป็นงานที่แบบต้องเป็นรันแอนด์กันเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ผมใช้ตลอดเลยเพราะว่ามันสามารถรันแอนด์กันคือถือโดยที่ไม่ต้องมีกิมบอลได้จริงซึ่งต่างกับตัวนี้นี่ Sony A7S3มีการสั่นในบอดี้กี่แกนรู้สึกจะ5แกนแล้วก็มีการสั่นดิจิตอลแต่ผมมองว่าตัวเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดที่ผมใช้แล้วมีปัญหาเลยคือผมไม่สามารถถ่ายแฮนด์เฮลได้พอเดินปุ๊บมันเลทเทสไปหมดเลยมันไม่เหมือนตัวนี้ที่สามารถเดินถ่ายได้เลยมีความสั่นไหวนิดนึงแต่ยังรู้สึกว่าทําดูธรรมชาติและยังดูรับได้นะมันเลยทําให้เนี่ยมันต้องอยู่คู่กันกันโรนินนะครับก็จบก็ถือด้วยกันกลายเป็นว่าเนี่ยอันนี้น้ําหนักพอกันเลยระหว่างถืออันนี้กับถืออันนี้อันนี้ก็อยู่ที่งานละซึ่งถ้าดูจริงอ่ะจะเห็นงานที่ผมเดินถือรีวิวงานมอเตอร์โชว์ที่ผมบอกกับงานที่ผมให้ตากล้องถือกล้องแล้วผมยืนเนี่ยก็จะใช้เซนนี้คือสังเกตง่ายเลยถ้าภาพมันนิ่งเหมือนยืนบนเหมือนบินวิวบนกิมบอลเนี่ยก็คือจะเป็น A7S3 แต่มันจะมีกล้องที่มันผมถ่ายอินเสิร์ตอย่างถ้าเกิดใครดูรีวิว ADV350 ล่าสุดเนี่ยที่ผมถ่ายบนถนนเนี่ยที่ผมยืนอยู่หลังกระบะเชื่อไหมคือผมถือเซนนี้เลยไม่มีกิมบอลไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วยืนถืออย่างนี้เลยแล้วก็รถก็สั่นยืนอยู่หลังกระบะนะครับรถก็สั่นแต่มันสามารถทำภาพออกมาให้มันสามารถใช้งานแล้วมันเนียนจริงซึ่งต่างกับตัวนี้ที่มันทำไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นโจทย์ที่ผมบอกว่าไม่ได้ A7S3 ไม่ดีนะแต่ความโจทย์มันต่างกันอันนี้ได้ความเล็กบินอยู่บนกิมบอลได้สะดวกแต่เนี้ยเอาขึ้นกิมบอลโคตรหนักเลยผมเคยพยายามฝืนถือแล้วหนักมากเหนื่อยมากแต่การว่าเป็นแฮนด์เฮลคือถามว่ามันไม่ได้นิ่งเหมือนกิมบอลแต่มันก็จะมีความสั่นไหวที่รู้สึกว่าธรรมชาติแล้วดูแล้วแบบว่าเออมันก็ยังดูได้แล้วมันก็ยังดูสวยดูแล้วไม่อึดอัดซึ่งจริงๆอ่ะโซนี่มันมีโปรแกรมสามารถมาทำกันสั่นในโพสได้แ
มันไม่ตอบโจทย์ผมตรงนี้นึกว่าผมจะเน้นความไวและความเร็วการที่ดึงไฟล์มาไปทำการสั่นในโพสต์แล้วเรนเดอร์แล้วก็ไปตัดต่ออีกทีนึงอ่ะมันหลายขั้นตอนเกินไปผมเลยไม่ค่อยชอบสไตล์การสั่นกันแต่ไอตัวโปรแกรมการสั่นมันดีมากเนี่ยเพราะว่ามันข้อมูลที่มันเก็บมาแล้วเราสามารถมานั่งปรับได้เลยว่าเราอยากให้มันสั่นระดับไหนอะไรยังไงในโพสต์อีกทีนึงซึ่งมันจะต่างกับแคนนอนตรงที่ว่ามันจะมีการตั้งการสั่นสเต็ปแรกสเต็ป2ก็จะเป็นอยู่แค่นั้นส่วนไอเนี้ยก็จะมีสเต็ปแรกสเต็ป2ไอสเต็ปแรกผมรู้สึกว่ามีเหมือนไม่มีการสั่นในบอดี้ก็รู้สึกว่ามีเหมือนไม่มีแต่สเต็ปที่2เนี่ยมันครอบมาเยอะพอสมควรเลยนิ่งแต่มันก็ยังมีบางจังหวะที่ถ้าเกิดอ็อบเจกต์เนี่ยยืนอยู่ไม่นิ่งหรือว่ากำลังเดินอยู่กล้องมันก็จะมีความสั่นมีความเจิร์กแบบแปลกๆที่ดูแล้วไม่ธรรมชาตินะมันก็เป็นอีกจุดนึงเลยที่มันจะโจทย์มันจะต่างกันพูดถึงสไตล์ภาพอย่าบอกว่าสีโซนี่สีแคนนอนสีเลสสีแบ็คแมจิกต่างกันหมดแต่ณตอนนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยผมจะเหมือนผมเคยเอากล้องเนี่ยทั้งทุกตัวที่ผมมีเลยนะครับมาถ่ายตัวชาร์จสีอะแล้วปรับจูนให้มันตรงให้มันใกล้เคียงที่สุดโดยตั้งโจทย์ของตัวปรับเป็น C-Log S ไม่ใช่ S C-Log 2ของตัว Canon นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันสีโซนี่มันจะไม่กลายเป็นสีโซนี่ผมดึงสีตั้งต้นเนี่ยผมจะถ่ายเป็น S-Log 3แล้วก็แปลง S-Log 3เป็น C-Log 2แล้วค่อยมาดึงแล้วค่อยมาปรับเป็นไอ้เล็ก709แล้วค่อยปรับเป็น Color Grading ทำให้สีมันแมทชิ่งมันออกมาแล้วมันโอเคนะครับแต่ถามว่าถ้าดูดีๆมันก็จะมีความต่างของตัวสีนิดนึงคือมันจะมีจุดหนึ่งที่ผมจะแบ่งแยกกันเหมือนกันคือถ่ายรถ Sony A7S3 จะมีความชัดมีความเป็นดิจิตอลมากๆถ้าเกิดใครมีโอกาสได้เปรียบเทียบไฟล์หลายๆกล้องเนี่ยจะมีความรู้สึกเธอใช้ Sony A7S3 เนี่ยจะรู้เลยว่ามันชัดมากชัดจนมีความเป็นดิจิตอลเขาใช้คำว่ามันชัดเกินไปคือถ้าถ่ายรถถ่ายของถ่ายสินค้ามันสวยมากเลยนะใช้ Sony โดยเฉพาะ Sony เนี่ยผมชอบตรงที่ว่าถ่ายดูกติสีแดงเนี่ยมันถ่ายแล้วเป็นสีแดงไม่ได้ถ่ายออกมาเป็นสีชมพูนะครับ Canon เนี่ยถ้าไม่ถ่าย C-Log 2ไปใช้ C-Log เฉยๆหรือ C-Log 3เราวัดแสงไม่ดีลดสีดูคติจะกลายเป็นสีชมพูทันทีถ้าเกิดเรามาปรับในโพสต์ปรับสี Color Grading ทีหลังนะครับมันต้องถ่ายเป๊ะแสงค่าแสงมันต้องเป๊ะมากๆแต่พอเป็นตัวเนี้ยถ่าย Under ถ่าย Over สีแดงออกมาดึงออกมาเองก็เป็นสีแดงเหมือนเดิมซึ่งส่วนตัวผมว่าการเก็บสีของ Sony ก็เป็นสไตล์ของ Sony ที่มันก็เป็นงานถ่ายรถถ่ายอะไรก็สวยนะครับแต่มันจะมีจุดนึงคือถ่ายผมมีความรู้สึกอันนี้ความเห็นส่วนตัวเลยนะถ่ายคนโดยเฉพาะคนเอเชียแคนนอนสกินโทนยังไงก็กินขาดกว่าทั้งนั้นที่โซนี่ตัวเนี้ยมันพัฒนาสีคัลเลอร์ไซออนมาเมื่อเทียบกับตัวเจนก่อนๆเยอะพอสมควรแล้วแต่สุดท้ายผมก็ยังสู้แคนนอนไม่ได้โดยเฉพาะถ้าถ่ายในเมืองไทยเนี่ยโซนี่ A7S3 ถ้าเราไปดูฟุตเทจของต่างประเทศน่ะมันสวยมากเลยนะเพราะว่าอะไรเทมแสงต่างประเทศเนี่ยคือมันสวยอยู่แล้วแล้วก็สีผิวถ้าเป็นฝรั่งสีผิวเขาจะมีสีเขาจะไม่ซีดนะครับซึ่งมันสามารถดึงในตัวนั้นก็ขับออกมาได้สวยมันต่างกันพอเนี่ยเอา Sony A7S3 มาถ่ายคนไทยสีซีดนะครับคนเอเชียสีซีดแล้วมาเจอเทมแสงของเมืองไทยถ้าใครเป็นตากล้องเราพูดกับพวกคุยกับตากล้องหลายๆคนทั้งต่างประเทศทั้งเมืองไทยเขาบอกว่าถ่ายรูปเนี่ยทั้งวิดีโอและภาพนิ่งเมืองไทยเนี่ยถ่ายยากที่สุดละถามว่าเพราะอะไรเทมแสงบ้านเราอุณหภูมิแสงเนี่ยมุมแสงที่มันจากพระอาทิตย์ตกกระทบมาที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นมุมแสงที่ไม่เหมือนต่างประเทศสังเกตไหมเวลาเราเอา iPhone ถ่ายเราเคยจำภาพนะว่าเนี่ยเราใช้กล้อง iPhone นะถ่ายประเทศไทยถ่ายได้แสงมุมนี้อย่างงี้ๆต่อให้แดดจ้าๆไปยืนอยู่กลางสะพานสาทรหรือว่ายืนอยู่กลางทุ่งเลยนะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แต่พอเราไปต่างประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเอ่ยหรือล่าสุดผมไปอินเดียนะผมถ่ายมางงว่าทำไมสีกล้องตัวเดียวกันมือถือตัวเดียวกันแต่ถ่ายต่างประเทศมันรู้สึกสวยกว่าเพราะอุณหภูมิแสงต่างประเทศมันดีกว่ากับอีกจุดนึงถ้าถ่ายในกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันมีเรื่องตัว PM บางคนบอก PM มันมีเราตาเปล่าเรายังมองไม่เห็นแล้วกล้องมันเห็นละแต่อย่าลืมว่าแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันจะแทรกผ่านฝุ่น PM ลงมาหาเราได้เนี่ยมันมีความอะไรสักอย่างที่ทำให้ตัวความแสงมันมีเพี้ยนนะครับแล้วมันก็มีความหมองถ้าสังเกตเลยวันไหน PM จะจัดลองไปถ่ายรูปเลยมันจะดูหมองหม่นไปหมดหม่นกว่าเวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอในฟ้าที่ครึ้มฝนอีกมันก็เลยจะรู้สึกว่ามันจะแปลกนิดแล้วพอมาถ่ายคนเอเชียยิ่งไปกันใหญ่เลยมันก็เลยรู้สึกว่าสีผิวอ่ะมันถามว่าทำให้สวยได้เพราะว่ากล้องเดี๋ยวนี้มัน4:20 บิตหมดแล้วมันเก็บไฟล์ได้ค่อนข้างละเอียดนะครับเราสามารถมาทำในโพสได้หมดแต่แทนเวลาเราถ่ายเสร็จเนี่ยเหมือนจะต้องมาดึงสีผิวคนเพิ่มคอนทราสต์เพิ่มสีเร่งใสปรับสีหน้านิดนึงให้มันรู้สึกว่ามันมีน้ำมีนวลขึ้นมาหน่อยไม่งั้นมันจะซืดดูหน้าเป็นแบนไปหมดนะครับถ้าเกิดในมุมของโซนี่ที่ผมถ่ายนะแต่มันต่างอาจจะแคนนอนตรงที่ว่าสกินโทนแคนนอนอ่ะถ่ายคนคือถ่ายปุ๊บโยนลูกอัพเทเบิล
ปุ๊บสวยเลยโดยที่เราไม่ต้องดึงไม่ต้องไปนั่งดึงสีผิวของตัวแบบเลยนะครับหรือว่าในแบบนางแบบเลยนะมันก็คือสวยในสไตล์ของแคนนอนเลยแต่แคนนอนเนี่ยอย่างโดยเฉพาะ470อย่าว่าเลย470เอ่ยกับแคนนอน R5 เอ่ยถ่ายออกมาสีเหมือนกันแต่ขุยไฟผมใช้คำว่าขุยไฟนะไม่รู้มันผมอาจจะใช้ศัพท์ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าอันนี้ศัพท์ในความเข้าใจของผมเองนะขุยไฟที่ออกมามันยังต่างกันไอเนี้ยจะมีความเป็นดิจิตอลอารมณ์คล้ายกับ Sony A7S3 แต่ Sony จะดิจิตอลกว่า Canon R5 ซึ่ง470ไม่ใช่470ตัว R5C ก็จะเป็นอารมณ์ที่ใกล้เคียงกันแต่พอเป็นตัวเนี้ย470จะมีความรู้สึกพอเราถ่ายมุมเลนส์ตัวเดียวกันแสงเดียวกันทุกอย่างเดียวกันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ชัดนะมันไม่ชัดเท่ากล้อง2ตัวเนี้ยไม่มีมันลดความดิจิตอลลงไปได้เยอะพอสมมันมีความขุยที่เหมือนเวลาเราดูหนังที่มันจะมีความฟุ้งๆผมเรียกขุยซินีมาไม่รู้เรียกถูกป่ะมีระดับนึงแต่โอเคมันก็ยังไม่เท่ากับพวกถ้าเกิดเปรียบเทียบกับกล้องเลสก็ยังไม่เท่าขนาดเลสหรือว่าแบ็คเมจิกที่มันมีความขุยแบบรู้สึกเนี่ยมันคือกล้องซินีมาเลยนะทั้งนี้มันเป็นกล้องดิจิตอลแต่มันก็ยังมีแบบเก็บภาพเก็บอะไรออกมาที่มีความแบบฟุ้งๆมันส่วนนึงด้วยทั้งเรื่องเลนด้วยแต่เซ็นเซอร์มันก็ส่วนนึงด้วยก็อย่างที่บอกว่า2ตัวเนี้ยมุมเดียวกันแสงเดียวกันถ่ายออกมาขุยภาพไม่เหมือนกันแต่สีเนี่ยจะต่างเดียวคือโอเคถ้าถ่ายเป็น S2 3เหมือนกันอ่ะเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยเวลาผมถ่าย S2 2แล้วตัวเนี้ยมันได้แค่ไม่ใช่ S2 C-Log 2เหมือนกันแต่พอเป็น C-Log 3เนี่ยมาเปรียบเทียบกับ C-Log 2สีก็จะต่างกันละมันก็เลยเป็นมุมที่สีมันก็จะต่างกันนิดนึงแต่ตอนโดยรวมผมว่าถ้าในโจทย์ของผมอ่ะถ้ารู้ว่าต้องเน้นไปถ่ายคนเป็นส่วนใหญ่ผมจะใช้แคนนอนพอรู้สึกว่าแบบคนจะรู้สึกสวยแต่ถ้าถ่ายรถถ่ายอะไรถ่ายที่แสงน้อยก็ A7S3 แต่ถามว่าแสงน้อยทุกเอาตรงทุกนี้นะเขาบอกว่ามันเป็น King Low Light นะครับสามารถดัน ISO ได้12,000กว่าที่มันเป็น Duo ISO อะไรก็ไม่รู้นะทุกนี้ผมยังไม่เคยใช้ ISO เกินพันเลย ไม่รู้นะงานของผมไม่ได้ใช้ ISO ดันในที่แสงน้อยขนาดนั้นนะครับขนาดถ่ายในที่มืดก็ยังรู้สึกว่าก็ปล่อยให้มันมืดไปก็ยังมีความรู้สึกว่ามันอยู่ที่งานแล้วอันนี้ก็อยู่ที่งานนะครับแล้วสิ่งที่ต่างกันต่อมา2ตัวนี้ผมอาจจะรีวิวไม่ได้รีวิวรายละเอียดนะฮะอันนี้พูดถึงมุมในมุมที่ผมใช้กล้องโดยอุปกรณ์มุมของอุปกรณ์ที่ผมใช้โดยรวมนะ2ตัวนี้จะต่างกันหลักๆอีกจุดนึงคืออันนี้จะเป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมส่วนอันนี้จะเป็นเซนเซอร์ซูเปอร์35นะครับหรือเป็นเซนเซอร์ที่ขนาดเซนเซอร์ที่ทุกนี้มาตรฐานที่เขาถ่ายหนังก็ยังใช้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับเปรียบเทียบกันซูเปอร์35มันเหมือนตัว APS-C ที่มันฟูลเฟรมใหญ่ขึ้นมามีเดียมฟอร์แมตใหญ่งี้ฟูลเฟรมลดลงมานิดนึงแล้วก็ซูเปอร์35หรือ APS-C ก็จะเล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับมันเลยทำให้ depth of field มันต่างกันหลายคนถ้าเกิดอยู่ในวงการภาพนิ่งในความรู้สึกของผมนะคือถ้าเป็นภาพนิ่งอ่ะใช่ฟูลเฟรมมันสวยเพราะว่ามันสามารถดึงแบบดึงออบเจกต์กับดึงฉากหลังแยกชั้นออกมาได้อย่างชัดเจนด้วยเซนเซอร์ของฟูลเฟรมนะครับแต่ในงานวิดีโอเคยไหมผมเคยถ่ายกล้องตัวเนี้ยแล้วเปิด F อยู่ประมาณ2หรือว่าไอ้ 1.4 นี่เปิดไม่ได้เลยเพราะ 1.4 นี่หนักเข้าไปใหญ่ถามว่าพออะไรด้วย depth of field ของ full frame มันดึงฉากหลังกับ object แยกชั้นกันเกินไปจนมีความรู้สึกว่าเราเหมือนถ่ายอยู่บนกรีนสกรีนแล้วมันดูจั๊กจี้นึกออกมั้ยครับแทนที่เราสัตว์ไปถ่ายที่สถานที่จริงนะครับสวยเลยแต่ฉากหลังนี่ฟุ้งมาเลยนะเบลอมันเลยแต่ปรากฏว่ามุมมองที่ได้อะมันเหมือนเรายืนอยู่บนกรีนสกรีนมันดูแล้วมันไม่ธรรมชาติแต่กลายเป็นว่าพอผมปรับ F บางคนก็เปิดรูรับแสงเพิ่มสิเปิด F stop ค่าให้มันเยอะขึ้นเนี่ยจาก2ก็เป็น 4.5 เอ้ยเป็น 4.5 หรือจะเป็น 5.6 อะไรก็ว่าไปหรือเปิด8เปิด11เลยก็ได้แต่ต้องยอมรับอย่างนึงว่าเลนส์ full frame กี่ตัวที่เปิด F มากกว่า 2.8 แล้วมันสวย ไอ้เนี่ยทำได้เปิด F ไม่ผมว่าส่วนตัวผมเปิด F ไม่เกิน8ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สวยแต่มันมีเลนส์สักกี่ตัวนี่คือ G Master นะครับ EF 24เนี่ยไม่ใช่ EF 24ตัว Fig 24เนี่ยแต่ถ้าเลนส์ทั่วไปมันโหถ้าเปิด F เกิน 2.8 ผมว่าคือแบบภาพมันจะมีความสีที่มันเพี้ยนมันจะมีความไม่สวยละมันต่างกับเนี่ย Super 35ข้อดีของ Super 35คือ1โอเค Depth of Field อ่ะสำหรับในโจทย์ของการเล่าเรื่องนะครับผมว่ามันออกมาได้โอเคนะเพราะว่ามันยังในโจทย์ผมไม่ได้ถ่ายโฆษณาไม่ได้ถ่ายอะไรผมถ่ายรีวิวรถหรือว่าวีล็อกเนี่ยออบเจกต์โฟกัสที่หน้าเราแต่ด้านหลังมันเป็นอะไรยังไงภาพมันก็ยังไม่ได้เบอร์ทิ้งจนมองไม่ออกว่ามันคืออะไรนะมันก็ยังมองออกข้างหลังมีอย่างนี้ข้างหลังมีรถนะมีอย่างนู้นอย่างนี้ผมจะมีปัญหาการใช้ A7S3 คืออะไรนะครับรถยืนอยู่หน้าถ้าสังเกตดีๆใครกล้องลองเปิดมอนิเตอร์แล้วลองขยายดูดีๆนะครับรถอยู่ด้านหน้าผมอยู่ด้านหลังโฟกัสหน้าผมรถในบางมุมจะไม่ชัดจะเบอร์หลุดโฟกัสนะครับ
แต่ถ้าเกิดโฟกัสรถหน้าผมจะหลุดโฟกัสในบางมุมนี่คืออย่างที่ผมบอกแล้วพอเปิดเป็น F4 ปุ๊บต้องเติมแสงอีกแล้วก็แสงไม่พอต่อให้แสงพอก็ความสวยก็เอาต้องเปิด F4 หรือเปิด F5.6 หรือเปิด F2 อ่ะ F2 มันคือสวยที่สุดในความรู้สึกของผมนะครับมันก็เลยการว่าถ้าเกิดในเซ็นเซอร์ขนาด APS-C ที่เติด F2 ได้โดยที่หลังมันไม่ละลายเยอะมันก็เลยรู้สึกมันเล่าเรื่องได้มากกว่าแล้วก็อย่างที่บอกด้วยความที่เลนส์เนี่ยพอมันเป็น APS-C หรือเลนส์ซูเปอร์35เนี่ยจากฟูลเฟรมใหญ่อย่างนี้ซูเปอร์35เล็กลงมาเอาเลนส์บ้าอะไรมาอะไรก็ใส่ได้นะมีที่บอกว่าเอาเลนอะไรก็มันจะมีเลนเทพตัวหนึ่งเขาไม่ใช่เลนเทพสำหรับงานวิดีโอที่ต้องมีมันไม่ใช่เลนเทพเลนถูกสำหรับงานวิดีโอที่ต้องมีได้คุณภาพดีนั่นคือซิกมา1835นะครับเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยมันสวยมากแต่ปัญหาคือพอไปต่อเข้าฟูลเฟรมมันใช้ไม่ได้เพราะว่ากระจกเลนเขามันจับมุมกล้องมันจับภาพแค่ในส่วนของเซนเซอร์ของ APS-C หรือ Super 35นะครับถ้าเราไปฝืนใส่ได้แปลงอะแดปเตอร์จนใส่ฟูลเฟรมได้เราก็จะเห็นขอบดำของตัวเลนนะครับมันเลยกลายเป็นว่าทุกเนี้ยผมมีเลน EF ขอบขาวตัวเก่าๆที่ซื้อมา10กว่าปีที่แล้วนอนตู้ยาวๆจนลาขึ้นเนี่ยมาใส่กับ Super 35มันใช้ได้หมดแล้วมันสวยเหมือนกันหมดเลยนะเพราะว่าอะไรพวกเลนเกรดที่ไม่ได้แพงมากเกรดทั่วไปเนี่ยบริเวณกลางภาพมันสวยแต่ขอบภาพมันจะไม่สวยแต่อย่างที่บอกว่าพอมันเป็น Super 35ขอบภาพมันไม่ได้อะไรมากแล้วมันก็กลายเป็นความขุ่ยความไม่สวยสไตล์ซินีมาผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันว่าไงมันจะต่างกันภาพนิ่งที่บอกโอ้โหมันต้องชัดตั้งแต่กลางยันขอบเลยถึงว่าแบบสวยอะไรเงี้ยมันก็เป็นโจทย์ที่ต่างกันละมาเลยกันว่าหลังๆเนี่ยผมกับชอบสไตล์ของ Super 35มากกว่านะเรื่องตัว Depth of Field แล้วก็เลนมันหาเล่นง่ายกว่าหาเล่นง่ายกว่านะครับมันเหมือนกันอะตอนแรกผมก็งงเหมือนกันว่าตอน Canon R5 ไม่ใช่ Canon EOS R ออกมาโอ้โหด่ากันทั่วโลกนะครับว่า Canon สายกักทำไมต้องกักเป็น Super 35หรือกักเป็น APS-C เวลาเราถ่ายวิดีโอเป็น 4K นะครับคือถูกคอปเจอคอปแฟกเตอร์ลงมา 1.7 ให้กลายเป็น Super 35รู้สึกโคตรอึดอัดเลยแต่ด้วยโจทย์ที่ผมว่าวันนี้ผมเข้าใจแล้วก็งานวิดีโอคุณก็ถ่าย Super 35เนี่ยมันสวยกว่าแล้วก็ด้วยเซ็นเซอร์ณตอนนั้นนะเทคโนโลยีมันยังไม่สามารถระบายความร้อนขนาดไอ้นี่ยังระบายความร้อนไม่ได้เลยขนาดถ่ายเป็น Full Frame มันก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับแต่มันก็กลายเป็นว่าตอนเนี้ยผมถ่าย EOS R5 ผมก็จะจับคอปให้เป็นคอมให้เหลือแค่ Super 35หรือแม้กระทั่งถ่ายฟูลเฟรมก็จริงแต่ผมก็จะใช้งานในส่วนของ Super 35เผื่อกรณีที่เราแบบเราถ่ายฟูลเฟรมมาเก็บภาพโดยรวมแบบมุมกว้างนะครับแต่สุดท้ายเราก็จะใช้เหลือแค่นี้ผมเลยเคยตั้งคำถามไปดูในหลายไปดูหนัง Netflix หลายๆเรื่องนะครับว่าเอ้ยเขาใช้กล้องอะไรวะไปนั่งดูโอ้ใช้เลสตัวละ AK ฟูลเฟรมแบบโหอลังการมากแต่เราดูภาพจริงก็ผมก็มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่ภาพฟูลเฟรมนะมันคือภาพแบบ Super 35พอมารู้ความจริงก็คือคงต้องว่าใช่เขาถ่ายเป็น 8K แหละถ่ายมาโคตรใหญ่แล้วแต่สุดท้ายแล้วเขามาใช้เหลือแค่ Super 35แต่อยู่ที่ว่าเขาจะลากมุมให้ตัวกล้องมันอยู่ที่มุมไหนอันนี้ก็คือสุดท้ายมันก็เลยกลับมาจบที่ Super 35อยู่ดีผมก็เลยอ๋ออันนี้ก็แล้วแต่ Super 35มันก็ไม่ได้มีดีเป็นในโจทย์ของผมมันก็ไม่ได้มีดีไปทุกอย่างนะครับปัญหาคือ Super 35มันถ่ายเซลฟี่วีล็อกไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ยพอเป็นฟูลเฟรมอ่ะถ่ายช่วง16นะ1635ปรับเป็นช่วง16เลยถ่ายเงี้ยมันจะพอดีเลยเห็นหน้าเราอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเห็นขอบด้านข้างด้านหลังนะครับว่ามันมีอะไรยังไงแต่สมมุติถ้ามันเป็นซุปเปอร์35ปุ๊บเนี่ยต่อให้เราเลนส์16มาถ่ายมันก็จะเห็นแต่หน้าเราโดยที่ไม่เห็นออบเจกต์ด้านหลังนะว่ามันคืออะไรนะมันก็จะเป็นอยู่ที่โจทย์ต่างนะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับซึ่งก็นี่ก็เป็นกล้องโดยรวมที่ผมใช้มันก็ที่ผมพูดมานี่อาจจะไม่ได้ความถูกต้องที่สุดนะครับแต่จากอันนี้พูดจากประสบการณ์ที่ผมใช้มากล้องใช้จนรู้ใจแล้วคือกล้องเดี๋ยวนี้กล้องสมัยใหม่อะไฟล์มันความสามารถมันทำได้ค่อนข้างกว้างมากมันอยู่ที่เราสามารถเล่นมันลึกถึงแค่ไหนแต่ในความสามารถผมที่โอเคอาจจะยังไม่ได้เล่นกล้องมันได้ 100% อะไรขนาดนั้นแต่ในมุมในความสามารถผมนะวันนี้ก็จะจับฟิลได้ประมาณที่ว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะคือเบื้องต้นมันเป็นอย่างนี้นะแต่ก็เวิร์กโฟลโดยสุดท้ายผมก็จะไม่ใช่บอกว่าตนผมไม่ชอบ A7S3 นะผมก็ชอบแต่มันก็อยู่ที่โจทย์ของมันว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ C70 เนี่ยถามว่า C70 จริงๆผมชอบเป็นพิเศษนะตอนนี้ที่เขาบอกว่าถ้าเลือกกล้องตัวเดียวในโลกได้จะเอากล้องตัวไหนผมก็เลือกไม่ถูกนะเพราะปัจจุบันมันไม่มีกล้องตัวไหนที่ดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วกล้องที่ผมรู้สึกว่าในอุดมคติที่อยากได้คืออะไรนะอยากได้ทุกอย่างให้เหมือน C70 เลยเป็นซูเปอร์35แล้วก็มี ND filter มีแท็กเสียง4แท็กมีจอฟิปมีอะไรทุกอย่างเอางั้นอยากให้มันเป็น C70แต่อยากให้มันเป็นบอดี้เหมือนในตัว A7S3 คนทุกคนจะพูดขึ้นมาเลยว่าอ้าวทำไมไม่ซื้อ R54 ผมก็ไปลองเล่นมาแล้วนะก็ยังมีความรู้สึกว่า
R5C ถ้าเปรียบเทียบกับ C70ภาพออกมา C70ยังไงก็สวยกว่าเยอะเลยแล้วปัญหา R5C มันมีเรื่องตัวแบตเตอรี่นะที่กลายว่าพอเราอยากได้เล็กๆอย่างเงี้ยแต่แบตมันเอาไม่อยู่เราต้องต่อพวกวีลเมาส์เพิ่มหรือต้องต่อตัวพ่วงแบตเพิ่มมันก็กลายว่าบอดี้มันใหญ่ก็ใหญ่เท่านี้อยู่ดีมันก็เลยยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่งานละก็ส่วนตัว R54 ผมลองไปเล่นมันก็เป็นกล้องที่ดีนะเหมือน R5 สุดท้ายได้ผมได้ R54 มานะผมก็จะเอามาถ่ายเป็นซูเปอร์35อยู่ดีแหละพูดยืดยาวเลยไม่รู้ว่าฟังกันถึงเบื่อไหมครับเพราะว่าปกติผมทำคลิปกล้องคนไม่ค่อยดูอยู่แล้วแต่อันนี้ก็หลายคนถามว่าช่วงนี้ผมใช้กล้องอะไรใช้อุปกรณ์อะไรก็ทำไม่ด้วยลืมพูดถึงไมค์ไมค์ก็ใช้เป็น Holy Land นะครับตัวนี้เสียงดีนะก็ในอย่างที่ได้ยินนะครับแต่ตรงนี้มันเงียบมันเลยเสียงคีนนี่แหละแต่เวลาไปงานที่เห็นนะผมใช้ตัวนี้ตลอดถ้าเป็นไมค์ไวเลสนะก่อนหน้านี้ผมใช้โหลดแต่นั้นผมใช้โหลดรุ่นโบราณเลยแต่พอเป็นไมค์คู่เนี่ยผมต้องมาใช้ Holy Land แล้วแต่ตอนนี้มีปัญหาอย่างเดียวเลยที่ผมเจอหลายๆคนนะผมแอบป้ายยาตัวเนี้ยให้หลายคนเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้อยากให้ Holy Land แก้นะโอ๊ยล้มแม่อยู่ๆลมมาพอจะแซว Holy Land หน่อยลมก็มาเลยนะครับซึ่งตัวนี้ที่ผมใช้แล้วหลายๆคนมีปัญหาคือจังหวะที่ไมค์มันนอนอยู่ในกล่องแล้วมันเหมือนมันเขย่ามันเช็คมึงกลายว่าไมค์มันเหมือนมันไม่รู้ตัวว่ามันอยู่ในกล่องมันคิดว่ามันอยู่นอกกล่องทั้งที่มันอยู่ในกล่องแล้วก็กลายเป็นว่าแบตมันหมดพอถึงเวลาเราจะใช้ปุ๊บเปิดออกมาแบตมันเหลือเป็น 0% เลยนะครับก็ไม่รู้มีปัญหาผมว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องความมันแต่มันก็ดูแน่นดีนะแต่เนี้ยผมเจอปัญหานี้หลายทีละก่อนเวลาผมไปถ่ายงานอ่ะผมจะแบบทุกอย่างผมจะโยนลงกล่องผมหมดฮาร์ดเคสหมดจะมีไอ้ตัวนี้อันเดียวที่ผมจะวางไว้ข้างนอกตลอดเพราะว่าระหว่างที่เดินทางผมจะเปิดมาดูว่าเนี่ยไมค์มันติดอยู่ไมค์มันติดอยู่แล้วกลายว่าพอมันติดปุ๊บมันก็เผาแบตไปเรื่อยๆแล้วพอไปถึงปลายทางถ้าเราไม่ลืมชาร์จเราจะใช้งานจริงก็ใช้ไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ผมเจอหลายๆคนเจอเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะแต่โดยรวมถ้าเกี่ยวกับการใช้งานการเก็บเสียงการลูกเล่นของมันอ่ะลูกเล่นการปรับเสียงมากเสียงค่อยเสียงอะไรมันทำได้ดีมากๆเลยแหละทำได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันใครมีคำถามแล้วก็เม้นเพิ่มเติมมันเพราะรายละเอียดเกี่ยวกล้องมันเยอะนะแต่ผมก็หลักๆ ก็ประมาณนี้แหละหลักโอเควันนี้ล่าเดินมานานแล้วกันแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ